สวัสดีครับมาดูมาร์เก็ตแอนาลิซิสประจำวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับพอราคานั้นพูลแบ็กกลับมาที่สปอร์ตของเราก็คือที่04595ถึง04670ปรากฏว่าเราเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเนื่องจากว่าที่นี่นะครับคือขอบบนของบาลานซิ่ง3วันนี้เพราะฉะนั้นพอมันเบรกปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นจุดที่ responsive buyer กลับเข้ามา active ในขณะเดียวกันถ้า seller ที่ช็อตอยู่ตรงนี้ทั้งหมดยังไม่ออกนะครับตอนที่ราคานั้นกลับมาที่นี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของ seller ในการที่จะออกนะครับเพื่อไม่ให้เสียมากเกินไปโอเคผลของการที่ buyer กลับเข้ามา active เมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นว่าตลาด rally ขึ้นไปค่อนข้างดีมากและสุดท้ายส่งผลทำให้ weekly one time framing down จบลงแล้วนะครับหมายความว่าอะไรต้องไปดูที่ชาร์ต weekly ของ volume profile จะได้ชัดอ่ะโอเคเราจะเห็นว่า1 2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาใน weekly time frame ตลาดลงมาทำ lower low นะครับตลอดแต่เมื่อวานนี้พอราคานั้นแบ็กอัพกลับขึ้นไปแล้วเบรกไฮของเมื่อวีคที่แล้วเพราะฉะนั้นวันทำเฟรมมิ่งดาวน์ในวีคลี่จบเรียบร้อยทำให้วีคลี่ทำเฟรมตอนนี้ตลาดกลับมาบาลานซิ่งแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เรามีวันทำเฟรมมิ่งดาวน์ในวีคลี่พอมาสู่วันนี้ต้องปรับแล้ววีคลี่กลายเป็นบาลานซ์นะครับในขณะที่เดลี่กลายเป็นone time framing up เพราะฉะนั้นจะเหมือนกับพาวดอลลาร์เลยนั่นหมายความว่าในภาพรวมตลาดยังคงบาลานซ์อยู่นะครับแต่ในภาพเล็กในช็อตเทอมตลาดค่อนข้างบูลลิชหมายความว่าถ้าราคานั้นพูลแบ็กกลับลงมาสู่ซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่05550ถึง05637หรือ HVN หรืออย่างมากที่สุด initial support05067ถึง05166เราน่าจะเจอ buyer กลับเข้ามา active นะครับแล้วพอราคา back up กลับขึ้นด้านบนเนื่องจากว่า weekly time frame หรือว่า time frame ระยะกลางเรายังเป็น balance อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา short นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่ใช่ bullish เราก็จะเจอราคานั้น up down upดาวเป็นไปแบบนี้ตราบใดที่ weekly ยังคง balancing อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าใน daily หรือว่า short term ค่อนข้างที่จะ bullish แล้วก็ตามแต่เราก็ยังไม่ควร overly bullish มากเกินไปถ้าเข้า trade long side ขอให้หมายตา target นะครับที่เราจะออกเพราะว่ามีสิทธิ์อยู่ที่เราจะมี short set up เมื่อราคานั้น expand range ขึ้นไปสูงมากพอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพอเรามาดูพาวดอลลาร์นะครับเราจะได้ธีมในการเทรดยูโรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาวดอลลาร์นั้นไบแอสเป็นแบบเนี้ยนะครับมาก่อนยูโรก็คือในเดลี่เรามีวันทำเฟรมิ่งอัพในวีคลี่เราบาลานซิ่งเพราะฉะนั้นพอราคาเมื่อวานนี้เห็นไหมครับพูลแบ็กกลับลงไปสู่ซัพพอร์ตเราเจอ buyer กลับเข้ามา active expand rate หรือ rally ขึ้นไปสู่ด้านบนขึ้นไปที่ resistance seller กลับเข้ามาหยุดจากนั้น short กลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับเวลาที่เรามี weekly เป็น balancing ก็คือตลาดอาจจะวิ่งได้ค่อนข้างดีทั้งฝั่ง short side และ long side แต่เมื่อขึ้นไปสูงมากพอเราก็จะเจอ seller กลับเข้ามา active แล้วเอาราคานั้น pull back กลับลงไปสู่ด้านล่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับพาราล่าวันนี้สถานการณ์ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะ Daily ยังเป็น One Time Framing Up อยู่ Weekly ยังเป็น Balance อยู่ตลาดก็จะเทรดดาวลงมาเจอ Buyer พอ Expand Range ไปสู่ด้านบนเจอ Seller กลับเข้ามา Active จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่า Weekly จะเป็น One Time Framing Up หรือกลับไปเป็น One Time Framing Down นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าทองคำนะครับก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับที่เราเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเร็วกว่าที่คาดไว้
นะครับตอนแรกคิดว่าจะลงไปอีกนะครับอาจจะทะลุซัพพอร์ตโซน04-10ลงไปถึงแถวๆนี้ถึงจะเจอ Buyer แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอราคา pullback กลับลงมาถึง04-10เจอ Buyer กลับเข้ามา Active เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ Buyer กลับเข้ามา Active ค่อนข้างเร็วจึงส่งผลทำให้ราคาขึ้นไปเกือบที่จะถึงขอบบนของ Balancing ซึ่งตอนนี้ Balance มาแล้ว6วันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น Daily เราอยู่ใน Balance หมายความว่า Good Trade Location ยังมีความสำคัญมากอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขอบบนและขอบล่างของ Balancing Area แล้ว Weekly เรายังคงเป็น One Time Framing Down อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย Seller คออยู่นะครับที่จะช็อตแล้ว Area ที่คาดว่าเขาจะกลับเข้ามาช็อตถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรส่งเสริมให้ทองคำนั้น Bullish มากๆเนี่ยก็คือที่ขอบบนของ Balancing Area นะครับถ้าวันนี้ขึ้นไปถึงเราน่าจะเจอ Seller กลับเข้ามา Active ได้นะครับที่51-58แต่ในทางกันข้ามถ้าหากว่าทองคำสามารถเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้ได้จุดหมายของ Buyer ในลำดับต่อไปก็คือต้องจบ Weekly One Time Framing Down นะครับก็คืออยู่ที่1885.85ต้องเบรกขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ Weekly จาก One Time Framing Down จะจบกลายเป็น Balanceเหมือนกับยูโรและพาวดอลลาร์นะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่เบรกบาลานซิ่งนี้โอกาสที่เราจะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่ขอบบนของบาลานซิ่งยังมีโอกาสมากอยู่สำหรับทองคำในขณะที่บิตคอยน์นะครับเรายังคงทำอะไรไม่ได้จะเห็นชัดเจนว่าตลาดบาลานซิ่งมาแล้ว10วันนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังบาลานซิ่งอยู่เราก็จำเป็นต้องอดทนนะครับจนกว่ามันจะเบรกออกจากบาลานซิ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเบรกขึ้นไปด้านบนนะครับทาร์เก็ตต่อไปก็คือต้องจบ weekly one time framing down เช่นเดียวกับทองคำนะครับแล้วก็ high ของ week ที่แล้วอยู่ที่34231เพราะฉะนั้นถ้าเบรกขึ้นไปได้นี่คือ area หรือว่า price level ที่ buyer จำเป็นต้องเบรกขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนweekly one time framing down ให้กลายเป็น balance นั่นหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่เบรก weekly ยังเป็น one time framing down อยู่เพราะฉะนั้น area แถวนี้ยังมีโอกาสสูงอยู่ที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา active แล้วเอาราคานั้น back กลับลงไปสู่ด้านล่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ